ในวันที่อากาศร้อนที่สุดในประเทศไทยในตอนกลางวันหลายๆคนอาจจะมองหาแอร์เย็นฉ่ำเพื่อจะอยู่ในบ้านและไม่อยากจะขยับตัวไปไหนทั้งสิ้นแต่สำหรับเมืองหนาวที่โอบล้อมไปด้วยอากาศหนาวทั้งปีแสงแดดอุ่นสีทองที่ส่องผ่านหมู่เมฆลงมายังผืนหญ้าเขียวแสงตะวันเหล่านี้นำพาความอบอุ่นของชีวิตมาสู่ผู้คนไม่เพียงแต่จะอนุญาตให้พวกเขาได้ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนอกบ้านแต่ก็ยังเป็นสัญญาณของช่วงเวลาแห่งการเพาะปลูกพืชผลและนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าดอกไม้ไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ช่วยประดับประดาความสวยงามให้กับเทศกาลเพียงอย่างเดียวแต่การเบ่งบานของดอกไม้ก็ยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงฤดูกาลแห่งความงอกงามบ่งบอกว่าช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกของปีนี้ได้เดินทางมาถึงแล้ว